อ้าววันนี้ครับนะฮะมันมีพลังเยอะมากผมเนี่ยนะฮะมีพลังเยอะมากต้องปล่อยวิชานะฮะวิชาผมนี่ใครอยากก๊อปปี้ก็ได้ครับไม่อยากก๊อปปี้ก็ได้ฟังไว้เป็นแนวคิดก็ได้ครับผมไม่ใช่คนฉลาดอะไรแต่ว่าผมก็มีวิชานะฮะบางคนผมถามว่าอยากมีรายได้เพิ่มจะทำยังไงทำงานโรงงานทำงานบริษัทอยู่นะครับมันต้องขายของนะทำงานอยู่ที่โรงงานเนี่ยนะปล่อยเงินกู้นี่อาจจะเสี่ยงหน่อยอาจจะโดนโกงนะครับถ้าขายของกินเนี่ยขายน้ำหอมขายน้ำมันเขียวขายยาหม่องเนี่ยขายได้ครับขายสมุนไพรนี่ขายได้นะฮะวันหนึ่งก็ได้เยอะครับแม้แต่เป็นอุปกรณ์นวดอะไรก็แต่ขายได้ครับอยู่กับคนอยู่ในโรงงานนะฮะผมขายตอนผมอยู่ในโรงงานเนี่ยทำงานบริษัทเนี่ยผมขายของเนี่ยวันหนึ่งได้กำไรเป็น 1,000-2,000 นะฮะ 1,000-2,000-3,000-6,000-7,000 ได้นะฮะอยู่กับคนอยู่โรงงานทำงานบริษัทเนี่ยเงินเดือนอย่างเดียวมันไม่พอใช้ต้องขายสินค้าที่ผมพูดมาเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะที่มันขายได้นะนะครับทำงานเหนื่อยไหมครับดมยาดมไหมครับดมนะซื้อยาดมนะน้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองซื้อมานะครับขายได้ครับแล้วก็จะมีทุกวันนี้อาหารเสริมนะในโรงงานเนี่ยนะครับอาหารเสริมขายได้ครับนะฮะใครๆก็ป่วยทำงานหนักป่วยครับปวดแข้งปวดขาปวดเข่านะฮะเนี่ยน้ำมันเขียวน้ำมันไข่เส้นอะไรพวกเนี้ยอยู่โรงงานขายได้ครับเป็นโหลๆจะปีใหม่แล้วเขาซื้อไปฝากพ่อฝากแม่เขานะครับนะปล่อยเงินกู้นี่เสี่ยงหน่อยนะครับถ้าไม่นั่นจริงก็อาจจะโดนโกงได้ครับถ้าไม่รู้ใจกันจริงๆนะครับอันนี้แนะนำนะครับไอ้ตัวเนี้ยก็ขายดีไอ้ตัวนวดน่ะนวดเซลล์นวดอะไรพวกนี้จะไปหามาขายครับนะฮะทับพีช้อนกะลามะพร้าวอะไรพวกนี้ขายได้ครับแต่จะให้ผู้จัดการหัวหน้ารู้อะไรกันจะให้เจ้าของโรงงานรู้นะครับเดี๋ยวเขาจะให้คุณขายข้างนอกโรงงานตลอดชีวิตขายถุงเท้าใช่ไหมฮะขายน้ำหอมขายจะบอกว่าขายหวยนะขายอาหารการกินนะครับนะที่เขากินกันนิยมกินเม็ดอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะถ้าอยากเป็นนักขายนะแต่วันนี้นะครับนักสร้างเครือข่ายทุกวันนี้ก็สบายแล้วนะนักสร้างเครือข่ายคือว่าไม่ต้องไปประชุมไม่ต้องไปเสียเวลาประชุมกันผ่านไลน์กลุ่มเลยนะประชุมกันผ่านไลน์กลุ่มเลยแบบเนี้ยโทรประชุมกันเป็นกลุ่มไลน์ฟังนะใครอยากพูดอะไรก็เข้ามานะฮะวันนี้ประหยัดได้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เครือข่ายจะเติบโตเร็วมากเลยนะฮะเราไม่ต้องเดินทางไปอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่เราแค่ส่งไลน์ส่งข้อมูลให้ครับนะฮะเขาคิดออกเขาเก็ตไอเดียเขาก็ร่วมธุรกิจกับเรานะฮะโอ้มีความสุขที่ได้ทำเครือข่ายนะฮะคลิปนี้จะยาวครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ